สวัสดีจ้าพี่น้องช่องลาตีกินแซ่บจ้าเมื่อนี้สิพามื้อเจ้ามากินผัดกะเพราหมูสามสั้นจ้ารสเด็ดเด็ดพี่น้องเอ้ยข่อยมีต้มจืดน้ำจ้าต้มจืดเอาไว้แต่ลองข้อกำลังห่อนหุยหุยจ้าเห็นบ่เห็นควันมันบ่เป็นแต่แซ่บบ่จ้าย่างเผ็ดเลยเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งนัวเข้มข้นขนาดตามไปเบิ่งตอนกินจ้า